รงเรียนบ้านโคกปังกำลังจะถูกยุบเด็กๆกลุ่มนี้ก็เลยรวมตัวฟอร์มทีมวอลเลย์บอลขึ้นมาเพื่ออยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าโรงเรียนของพวกเขาก็มีดีเช่นกันครับที่แรกที่คุณรับปากกับผมเนี่ยนะว่ามันไม่มีปัญหาเพราะโรงเรียนนี้มันดังโปรเจกต์ของผมเนี่ยมันจะไม่ชิบหายนะครับคุณมีที่มีธุระอะไรหรือเปล่าครับจะนั่งจะนั่งได้เรียกผมมาที่นี่นั่งนั่งตอนที่ผมให้คุณไปกว้านซื้อที่ดินบ้านโคกปังนี่นะมันมีปัญหาอะไรก็มีบ้านริมโขงอยู่หลังเดียวนะครับคือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาไม่ยอมขายสักทีเพิ่มเงินให้เขาเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมครับปัญหาแค่นั้นเองอ่ะครับแล้วนี่นะไหนลองดูสิคุณผู้ชมครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าตอนนี้หลายๆคนน่าจะได้เห็นคลิปที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์อยู่ตอนนี้นะครับเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนที่เขารวมตัวกันจากบึงกาฬนะครับแล้วก็มาเล่นวอลเลย์บอลในชื่อคลิปที่มีชื่อว่านักตบบ้านโคกปังครับนักตบบ้านโคกปังอย่าบอกนะคะว่าเป็นคลิปที่เด็กตบกันนะคะไม่ใช่ครับตบที่ผมพูดถึงนี้หมายถึงตบวอลเลย์บอลนั่นเองครับและคลิปที่ทุกคนกำลังได้ดูอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่น U12 ในกีฬาจังหวัดบึงกาฬนั่นเองครับโหนี่น้องๆอายุ12ตบได้ขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยตอนที่ฉันอายุ12เนี่ยยังเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนอยู่เลยค่ะคือไม่ใช่แค่นั้นนะครับคุณผู้ชมทีมนี้เขาเพิ่งจะก่อตั้งได้ไม่ถึง3เดือนแล้วก็สามารถล้มทีมยักษ์ใหญ่ระดับจังหวัดได้แล้วด้วยปังสมชื่อโรงเรียนจริงๆนะครับแต่ที่น่าเสียดายและน่าตกใจก็คือโรงเรียนบ้านโคกปังกำลังจะถูกยุบในปีการศึกษานี้ด้วยครับเอ้าทำไมล่ะคะก็เพราะว่าเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ต้องการจะควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเข้ามาอยู่ด้วยกันเด็กๆกลุ่มนี้ก็เลยรวมตัวฟอร์มทีมวอลเลย์บอลขึ้นมาเพื่ออยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าโรงเรียนของพวกเขาก็มีดีเช่นกันครับแหมอย่างนี้ต้องเอาใจช่วยลุ้นกันนะคะว่าชื่อเสียงของน้องๆเนี่ยจะไปเข้าหูผู้ใหญ่จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่และทีมโคกปังจะฝ่าฟันอุปสรรคไปถึงแชมป์ได้หรือเปล่าครับทีมข่าวช่องวันของเราจะเกาะติดอย่างใกล้ชิดเลยค่ะนี่มันซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านโคกปังสัตว์แบบนี้เชฟพวกเรียนนี่ได้แน่ๆเป็นพวกกุศลบ้าครับได้เรียกครับอ๋อนี่จากพุ่งโคกคัพเค้กเดี๋ยวไปเยี่ยมกาตาส่วนอันนี้คอยแถมให้ขอบคุณครับที่แรกที่คุณรับปากกับผมเนี่ยนะว่ามันไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้โรงเรียนนี้มันเกิดดังขึ้นมามันจะไม่กระทบกระเทือนกับเมกะโปรเจกต์ผมอ่ะโอ้ยมันก็แค่โรงเรียนเล็กๆนะครับมันก็ดังในสื่อโซเชียลเนี่ยแค่วูบเดียวเดี๋ยวแป๊บๆมันก็ไปแล้วอีกอย่างนะครับอีกไม่นานเนี่ยโรงเรียนมันก็จะถูกยุบแล้วผมไม่ทำให้ความเดือดร้อนเนี่ยมาถึงคุณอีกทีหรอครับมันจะไม่เดือดร้อนไงไงพอโรงเรียนนี้มันดังผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะแห่กันมาลงพื้นที่ในยะส่วนกลางในจะพูดว่าแล้วถ้าเข้ามาเจอแม็กกับโปรเจกต์ของผมเนี่ยมันจะไม่ชิบหายนะครับคืออย่างนี้ครับผมเข้าใจนะครับว่าคุณอีกทีกังวลเรื่องอะไรผมสัญญาครับว่าผมจะทำให้โรงเรียนบ้านโคกปังเนี่ยถูกยุบโดยเร็วที่สุดแล้วมันจะไม่ดังไปกว่านี้แล้วครับผมสัญญาครับผมขอตัวนะครับเดี๋ยวครับครับผมว่าไอ้ตอนเนี้ยนะสัญญาปากเปล่ามันคงไม่ได้แล้วล่ะคุณที่หมายความว่ายังไงครับอย่าบอกนะครับอ้าวมันไม่ใช่เรื่องนั้นคุณไว้ใจได้ผมไม่ได้ต้องการชีวิตคุณผมแค่ต้องการเงินที่ผมลงทุนไปผมต้องการค่าเสียหายคืนค่าในหน้าค่าที่ดิน100 กว่าล้านนะเอาเงินก้อนนั้นมาคืนผมบวกกับดอกอีก 30% โหเงินเยอะแยะขนาดนั้นผมไม่มีให้หรอกครับก็ได้ไงเพราะฉะนั้นขจัดปัญหาเรื่องโรงเรียนไปซะได้ครับผมสัญญาครับว่าผมต้องทำให้ได้มันต้องมีมัดจำไว้บ้างบอกใจว่ายังไหวไม่หมดกำลังใจหรอกนะก็ใจมันสู้สันดกว่าสิหยุดสิยอมได้จังใดบอกใจว่าอย่าท้อไปต่อให้สุดใจล้มแล้วกันลุกขึ้นมาใหม่บ
ใจรอกนะก็ใจมันสู้สันดอกว่าสิหยุดสิ